สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้เป็นชุดดักนกอีลุ่มนะฮะสำหรับต่อนกอีลุ่มนะครับผมต่อนกอีลุ่มนกอีลุ่มจะมี2แบบนะฮะแบบยางแล้วก็แบบสตาร์ฟนะนี่เป็นแบบสตาร์ฟนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นแบบยางนะครับผมนะทำด้วยยางนะครับผมนะแล้วก็เรามาดูกันนะครับชุดนี้มีอะไรมั่งนะครับสำหรับชุดต่อเซตต่อนะฮะของดักนกอีลุ่มนะครับผมนะมันจะมีพร้อมชุดเสียงลำโพงด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นชุดลำโพงนะครับผมนะครับผมนะจะมีพร้อมชุดลำโพงเสียงด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะรายละเอียดนะครับผมนะตัวนี้เป็นนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มสตาร์ฟนะฮะเดี๋ยวเอามาชมหน้ากล้องนะครับนะตัวนี้เป็นนกอีลุ่มสตาร์ฟนะนกอีลุ่มสตาร์ฟทั้งเนื้อเลยนะครับผมนะตัวผู้นะฮะตัวผู้นะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวยางนะครับผมก็ความแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานยางนะครับผมส่วนตัวชุดนี้ก็จะเป็นชุดของจริงนะครับผมนะแล้วก็ตัวดักนะตัวดักของนกอีลุ่มนะฮะ31หลักนะครับผม31หลักนะฮะจะมีสีนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะจะมี2แบบสีดำแล้วก็สีน้ำตาลห่วงทองเหลืองหลักทองเหลืองนะหลักยาว6นิ้ว5นะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะวงกว้าง5นิ้วนะครับผมตัวนี้ใช้กับไก่ได้เลยนะฮะใช้กับไก่ป่าได้เลยนะครับผมนะเป็นชุดทองเหลืองนะมันจะมี2แบบนะฮะทองเหลืองแล้วก็สเตเลสนะครับผมนะส่วนตัวลำโพงนะครับผมนี่ครับเป็นตัวลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับผมแบตอึดประมาณ4ชั่วโมงนะครับนะตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวใหม่นะที่ร้านนะครับผมตัวนี้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมนะตัวสี่เหลี่ยมนะครับนะการใช้งานนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวชาร์จนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เสียบแมมนะครับผมแมมเสียงนะที่ลูกค้าเอาทั้งเซตนะฮะจะมีชุดเสียงต่อจะมีเสียงให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เอาแมมเสียบตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดปิดก็ตรงนี้นะฮะนะใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคนะสำหรับตัวลำโพงนะง่ายๆนะครับผมวิธีการใช้นะครับผม นะก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่ตามหานะชุดดักนกอีลุ่มก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมทางช่องด้วยนะครับผมนะมันจะมีพร้อมทั้งชุดดักนกกวักด้วยนะครับผมนะเป็นที่ดักนกกวักนะทางนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของนกอีลุ่มนะครับผมก็สำหรับคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ